ไปไหนกันทีนี้มาถึงข้อที่ว่าไปไหนกันจะวิจารณ์กันในข้อที่ว่าชีวิตนี้จะไปไหนกันปลายทางอยู่ที่ไหน อยู่ที่เรียนปริญญาสูงๆได้เงินเดือนมากแล้วมากินมาเล่นกันให้สนุกเท่านั้นมันไม่จะมีเท่านั้นเดี๋ยวนี้มันจะมองเห็นแต่เพียงเท่านั้นมันต้องไปนึกถึงว่าเราจะไปถึงในปลายทางที่ดีคือมีชีวิตเย็นธรรมดานี่มันเป็นชีวิตร้อนนะเมื่อยังไม่หมดกิเลสมันเป็นชีวิตร้อนนะก็นึกดูเองก็แล้วกันตั้งแต่เกิดมานะมันวุ่นวายอยู่ด้วยความอยากได้ความไม่ได้ความเสียใจความยินดียินร้ายความร้อนเป็นชีวิตร้อนมันต้องไปจบลงด้วยความมีชีวิตเย็น เพราะเราเห็นว่าไอ้ที่เป็นอยู่นี่มันร้อนถ้าเราควบคุมมันไม่ได้ถ้าเราอุปาทานเกินไปในสิ่งที่รักอุปาทานเกินไปก็เกิดความโกรธก็เกิดความเกลียดก็เกิดความกลัวก็เกิดความหึงความหวงความอิจฉาริษยาเพราะเรามันไม่มีปัญญามันมีแต่อุปาทานชีวิตนี้ก็เป็นของร้อน อย่าต้องมีอย่างนั้นมีสติปัญญารู้จัดทำกับไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตเนี่ยมันจะมีอะไรกี่อย่างรวมอยู่นั้นก็ทำให้มันถูกต้องอย่าไปถึงกับหลงยึดมั่นถือมั่นคนโบราณเขามีคำพูดที่น่าฟังที่สุดอยู่คำหนึ่งคือเหมือนกับของยืมใช้พระพุทธเจ้าทั้งพระพุทธเจ้าทั้งกษัตริย์สังขารทั้งหลายเหมือนกับของยืมใช้ เธอจงประพฤติกระทำต่อสังขารทั้งหลายเหมือนกับของยืมใช้ ไม่ใช่ของเราเรายืมมาใช้ชั่วคราวแล้วคืนเจ้าของนั่นคือธรรมชาติอย่าหมายมันเป็นตัวกูของกูเราก็เป็นโจรปล้นธรรมชาตินั่นมันต้องถูกลงโทษแน่พอเป็นตัวกูของกูยึดมันถือมันมันต้องกัดเอาแหละมันก็ร้อนนี่ของธรรมชาติของพระเจ้าเรายืมมาใช้อย่ากล้ายึดเป็นตัวกูของกูมันจะกัดเอา นั่นเราทำไปอย่างถูกต้องใช้อย่างไรใช้อย่างไรโดยไม่ต้องหมายมั่นให้เป็นตัวกูของกูก็ทำไปเถอะแม้ร่างกายนี้ก็ใช้มันอย่างนั้นแหละมันจะไม่เกิดเป็นความทุกข์เงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติอำนาจวาสนาอะไรก็ตามจงทำกับมันอย่างว่าพระเจ้าให้ยืมใช้ชั่วคราวใช่สำเร็จประโยชน์ตามที่ควรต้องการและใจอย่าปล้นอย่าระบัดเอาของพระเจ้ามาเป็นของกูอย่าเอาของธรรมชาติมาเป็นของกูก็จะไม่เกิดความทุกข์เราก็จะเย็นเดี๋ยวก็พูดมากไปเป็นของยืมไปหมดถ้าทำได้ก็ดีคือไม่หมายมั่นในเป็นตัวกูของกูใช่ให้ถูกใช่ให้ตรงตามที่ว่ากฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันมีอยู่อย่างไรนี่เราจะต้องทำให้มีจุดหมายปลายทางที่เย็นไม่วิ่งหยุดถ้าวิ่งก็วิ่งด้วยกิเลสด้วยความโง่วิ่งว่อนไปหมดด้วยกิเลสด้วยความอยากนี่มันวิ่งถ้าหมดกิเลสมันก็หยุดถ้ามีกิเลสมันก็ร้อนไม่มีกิเลสมันก็เย็น มีกิเลสมันก็ไม่รู้จักยอมใครถ้าหมดกิเลสแล้วมันยอมได้ทั้งนั้นน่ะแม้เราเป็นฝ่ายถูกไม่ผิดเลยแต่ก็จับตาให้เราเป็นฝ่ายผิดยอมได้นะเพราะว่าเราไม่มีกิเลสถือรั้นในเรื่องยกหูชูหางอะไรทั้งชีวิตนั้นก็เย็นเพราะมันหยุดนี่เพราะมันยอมได้เพราะมันเย็นได้นี่ฝึกฝนชีวิตนี้ไปจนกว่ามันจะเย็นคำว่าเย็นนั่นเป็นคำไทยคำบาลีเรียกว่านิพพานนิพพานแปลว่าเย็น ภาษาชาวบ้านนิพพานแปลว่าเย็นใช้กับวัตถุก็ได้ถ่านไฟดำเย็นดำลงเขาเรียกว่าถ่านไฟนิพพานแกงกับข้าวในครัวเย็นลงกินได้ก็เรียกว่ามันนิพพานนี่เด็กชาวบ้านจะใช้คำพูดว่านิพพานอยู่อย่างนี้หรือว่าสัตว์
ที่ดุร้ายฝึกดีแล้วเชื่องเป็นแมวไปหมดแล้วก็เรียกว่ามันนิพพานเหมือนกันคือมันเย็นนี่ถ้าคนเราจะเย็นมันมากกว่านั้นคือเย็นใจสมัยหนึ่งเขาถือว่าได้กามารมณ์ทางเพศมันเต็มตามความปรารถนาแล้วก็เย็นเป็นนิพพานเกิดนิพพานกามารมณ์กันอยู่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งทินหนึ่งแห่งหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็เหลือกระแสกระสายอยู่ในประเทศอินเดียที่กามารมณ์เป็นนิพพาน ไม่ใช่พุทธศาสนา ต่อมามีพวกที่ค้นพบว่าสมาธิจิตหยุดอยู่ในสมาบัติเย็นเป็นนิพพานนี่ก็มีคนถือกันเป็นนิพพานอยู่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งก็ยังเหลืออยู่กระทั่งบัดนี้อันนั้นมันมีอยู่ก่อนพุทธกาลเข้าฌานสมาบัติตายไปพรหมโลกนั่นคือนิพพานเย็นเพราะสมาธิหรือฌานเรียกว่านิพพานพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านเที่ยวศึกษากับพวกนี้หมดฌานสูงสุดคือเนวสัญญานาสัญญายตนะที่เขาถือกันว่านิพพานท่านก็ไม่ใช่จึงทิ้งอาจารย์เหล่านั้นไปศึกษาค้นคว้าของพระองค์เองจึงมาพบพระนิพพานอย่างของพระองค์เองคือสิ้นความยึดถือไม่มีความยึดถือโดยอุปาทานในสิ่งใดไม่มีกิเลสยึดถือในสิ่งใดไม่มีกิเลสนั่นเองเรียกว่านิพพานเพราะนี่ก็กิเลสร้อนก็ไม่มีของร้อนก็เย็นเป็นนิพพานในทางพุทธการเขาใช้คำว่านิพพานนี่ในความหมายว่าเย็นวัตถุก็ได้เย็นอกเย็นใจก็ได้ที่เราพูดกันเดี๋ยวนี้สมัยนี้ว่าแม้เย็นอกเย็นใจเพราะลูกดีหลานดีเมียดีผัวดีเย็นอกเย็นใจนั่นก็ขอใช้คำว่านิพพานด้วยเหมือนกันในทางพุทธการตั้งแต่ว่าเย็นนั่นขอทุกคนมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่เย็นมันเป็นศิลปะสูงสุดเป็นเทคนิคสูงสุดเป็นเทคโนโลยีทางจิตทางวิญญาณสูงสุดที่จะทำชีวิตนี้ให้เย็นเอาเด็กๆอย่าเพ้อโกรธนะพูดอีกเรื่องนึงนะอีกหัวข้อนึงที่จริงมีมากต้องพูดข้างหลังอีกไอ้ข้อที่จะพูดนี้ก็คือว่าไอ้ตั้งต้นชีวิตตั้งต้นการตั้งต้นของชีวิตอยู่ในท้องแม่ชีวิตทางฟิสิกส์ทางไบโอโลยีอย่างฟิสิกส์มันก็ตั้งต้นชีวิตตั้งครรภ์เกิดอยู่ในท้องแม่แล้วมันก็คลอดออกมาจากท้องแม่มันก็เป็นชีวิตนอกครรภ์มันก็ตั้งต้นแต่ว่าชีวิตในทางธรรมะภาษาธรรมะเขายังเรียกว่ายังไม่ตั้งต้นจนกว่าเมื่อใดเกิดความคิดในจิตในใจเป็นอุปาทานว่าตัวกูว่าของกูเกิดขึ้นเมื่อไรเมื่อนั้นชีวิตตั้งต้นถ้าทารกนั้นยังไม่รู้จักคิดนึกในทำนองยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูแล้วเรียกว่าชีวิตยังไม่ตั้งต้นเด็กที่อยู่ในครรภ์ไม่ต้องพูดถึงมันคิดไม่เป็นมันไม่มีกิเลสตัณหาอะไรมาแต่ชาติก่อนแล้วทีนี้มันคลอดมาจากท้องแม่แล้วนี่ทีนี้มันจะรับอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังนับตั้งแต่ว่ามันถูกกระทบอากาศร้อนอากาศหนาวความอบอุ่นอะไรก็ตามกระทั่งว่ามันได้รับการขับกล่อมทางหูทางเสียงทำกล่อมเด็กทำอะไรเหล่านี้กระทั่งว่ามันได้ดูดนมรู้ความอร่อยของนมต่อมารู้จักกินอาหารโตขึ้นทุกวันทุกวันมันรู้จักแยกนี่ว่าอร่อยนี่ว่าไม่อร่อยพออร่อยมันก็ชอบมันก็รักมันก็โลภมันก็เกิดความโลภในสิ่งนั้นพอไม่อร่อยมันก็ไม่ชอบไม่รักมันก็เกิดความโกรธเป็นโทสะรู้จักโทสะเป็นแล้วนี่ถ้ามันไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันโง่มันสงสัยมันวิตกกังวลแต่มันก็ยังหวังที่จะได้จะเอาจะเกี่ยวข้องนี่มันก็เป็นโมหะแล้วนี่โลภะโทสะโมหะมันตั้งต้นเมื่อเราออกมาจากท้องแม่แล้วกระทบสิ่งต่างๆที่มีอยู่ตามธรรมชาติในธรรมชาตินี้ธรรมชาติฝ่ายหนึ่งมันจะช่วยสอนให้รู้จักโลกเมื่อได้ตามที่ต้องการคืออร่อยสบายธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งมันจะสอนให้รู้จักโกรธเมื่อมันไม่ได้ตามที่มันต้องการ
ธรรมชาติอันหนึ่งมันสอนให้หลงไหลพัวพันอยู่ในสิ่งที่มันยังรู้ไม่ได้แล้วมันก็ทำผิดๆเหมือนกันนี่เรียกโมหะแล้วอันนี้มันค่อยๆเจริญมากขึ้นเข้มข้นขึ้นความโลภน้อยๆก็เป็นความโลภมากขึ้นความโกรธน้อยๆก็มากขึ้นโมหะน้อยๆก็มากขึ้นมากขึ้นเพราะว่ามันสะสมพอเราโกรธทีหนึ่งนะอย่าคิดว่าโกรธแล้วไปเราโลภกันทีหนึ่งเรารักทีหนึ่งเราโลภทีหนึ่งอย่าคิดว่าแล้วกันแล้วไปมันสะสมความเคยชินไว้หน่วยหนึ่งในสันดานในส่วนลึกของสันดานมันสะสมความเคยชินที่จะเป็นเช่นนั้นไว้หน่วยหนึ่งนี่สมมติว่าเรียกว่าหน่วยหนึ่งพอโกรธพอโลภหรือรักหลายหนมันก็หลายหน่วยในสันดานมันก็สะสมในความเคยชินที่จะรักหรือจะโลภไว้มากหน่วยเนี่ยเรียกว่าอนุสัยกิเลสอนุสัยความเคยชินที่สะสมไว้ในสันดานนี่ต่อไปเราก็จะรักง่ายจะโลภง่ายเพราะว่าเราสะสมอันนี้ไว้มากฉะนั้นยิ่งโตขึ้นก็รักง่ายโลภง่ายหรือโลภเร็วโลภใหญ่หลวงมากขึ้นเพราะอนุสัยที่สะสมไว้ในสันดานความโกรธก็เหมือนกันมันโกรธทีหนึ่งไม่ใช่มันเลิกกันไปมันจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามมันก็ไม่ได้เลิกกันไปมันสะสมให้ความเคยชินที่จะโกรธไว้หน่วยหนึ่งหลายหนข้าวไอ้ความเคยชินที่จะโกรธมันก็มากข้าวเราโตขึ้นมาเราก็โกรธง่ายโกรธเร็วโกรธมากโกรธนักหนาโกรธเพราะเราสะสมอนุสัยแห่งความโกรธไว้ในสันดานทีนี้เมื่อเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรคือโง่หรือสะเพร่าอะไรครั้งหนึ่งเรียกว่าโง่ครั้งหนึ่งทำผิดไปแล้วประทับแต่มันไม่แล้วไปไอ้ความโง่นั้นจะสะสมไว้เป็นความเคยชินเพื่อจะโง่อีกเป็นอนุสัยแห่งโมหะหรือความโง่ไว้ในสันดานต่อไปเราก็จะทำอะไรหวัดสะเพร่าหรือโง่ได้ง่ายขึ้นนี่เขาเรียกว่าอนุสัยแห่งความโง่คือการสะสมไว้ในสันดานที่จะรักหรือจะโลภนี่อย่างหนึ่งที่จะโกรธจะเกลียดนี่อย่างหนึ่งที่จะโง่ที่จะสงสัยที่จะระแวงที่จะกลัวที่จะอะไรต่างๆนี่ก็อีกหน่วยหนึ่งอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าสามชนิดเนี่ยความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นแล้วครั้งหนึ่งจะสะสมความเคยชินไว้นั่นในสันดานหน่วยหนึ่งทุกทีไปถ้าเธอเคยโกรธ10 ครั้งมี10 หน่วยอยู่ในสันดานเคยโกรธ100 ครั้งมันก็มี100 หน่วยอยู่ในสันดานถ้าในสันดานมันอัดอยู่ด้วยไอ้สิ่งสะสมเหล่านี้มันก็มีความดันที่จะออกมาแรงขึ้นเพราะมันจึงโกรธได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแรงขึ้นกว่าแต่ก่อนเหมือนเราเอาน้ำใส่ตุ่มถ้าใส่มากเต็มความดันที่จะไหลออกจากตุ่มมันก็มากถ้ามีรูนิดเดียวมันจะไหลออกมาอย่างยิ่งเลยแต่ถ้าเราใส่น้อยๆมันก็ไหลออกมาน้อยๆเดี๋ยวนี้ในสันดานของเราก็เหมือนกับตุ่มเราสะสมความเคยชินที่จะรักจะโลภจะโกรธจะเกลียดจะกลัวจะโง่อย่างไว้มากนี่เขาเรียกว่าอนุสัยนั่นทำให้เราโลภได้โดยง่ายและโดยเร็วโกรธได้โดยง่ายและโดยเร็วโง่หรือสะเพร่าได้โดยง่ายและโดยเร็วรู้จักมันไว้ทีนี้ในทางตรงกันข้ามถ้าเราหยุดมันได้มันจะลดมันจะเป็นลบเรื่องที่น่ารักมากูไม่รักชนะได้ไม่รักอย่างนี้มันจะลดเป็นลบหนึ่งลบหน่วยหนึ่งของอนุสัยที่สะสมไว้เพื่อจะรักเราอดได้หลายครั้งเข้าไอ้ความเคยชินที่จะรักมันก็ลดถ้าลดหมดทุกอย่างมันเป็นพระอรหันต์นะไอ้นี่มันลดไม่หมดละมันลดบางส่วนมันลดบางระดับเมื่อมันมาให้โกรธไม่โกรธมันก็ลดความเคยชินที่จะโกรธหน่วยหนึ่งลดหลายหนเข้ามันก็เหลือน้อยลงที่จะโง่กับมันกันอย่าสะเพร่าอย่าโง่อย่าคิดไปผิดในทางความกลัวความโศกเศร้าความวิตกกังวลนี่อย่ามี
ันจะลดลงลดลงทั้งสามตัวน่ะกิเลสทั้งสามตัวความโลภความโกรธความหลงจะลดลงลดลงเราก็จะสบายมากขึ้นคือเราจะช้าลงหรือน้อยลงในการที่จะโลภจะโกรธจะหลงจะโลภน้อยลงจะโกรธน้อยลงจะหลงน้อยลงแล้วน้อยลงเราก็สบายมากขึ้นถ้ามันหมดเลยเป็นพระอรหันต์ยังไม่พูดถึง แต่ให้รู้ไว้ว่าถ้าทำให้มันลดได้นะมันก็มีความสุขมากขึ้นนั่นจึงฝึกฝนให้มีสติสติสติเมื่ออะไรมาให้รักก็อย่าไปรักให้โกรธก็อย่าไปโกรธให้หลงก็อย่าไปหลงแต่ด้วยดีว่าควรจัดการอย่างไรไอ้นี่มันมาอย่างนี้นะเราควรจะจัดการอย่างไรจัดการไปตามที่ควรอย่าไปโลภไปโกรธไปหลงกับมันแต่จัดการไปตามที่ควรแล้วก็อยู่เป็นสุขได้มีกินมีใช้มีอะไรตามสบายทำงานบริโภคผลงานได้ตามสบายช่วยตัวเองได้ช่วยผู้อื่นได้ช่วยโลกได้โดยไม่ต้องร้ายสมรรถภาพอย่าคิดว่าถ้าไม่มีกำลังอันนี้แล้วคนจะไม่ทำอะไรคนโง่เขาทำด้วยกิเลสตัณหาคนฉลาดเขาทำด้วยสติปัญญาเราอยู่ในฝ่ายคนฉลาดดีกว่าทำอะไรทำด้วยสติปัญญาอย่าทำด้วยกิเลสตัณหามันก็หมดนี่เทคนิคสูงสุด อย่าทำอะไรด้วยกิเลสตัณหาทำด้วยสติและปัญญาและใช้ถูกกับเวลากับสถานที่กับบุคคลกับไอ้พอดีพอดีนี่เป็นเทคโนโลยีของการใช้เทคนิคให้ตรงเรื่องใช้คำว่าตรงเรื่องก็เรียกว่ารู้เหตุผลตนประมาณการบริษัทบุคคลให้ตรงตามเหตุให้ตรงตามผลให้ตรงตามฐานะของตัวตนให้ตรงตามประมาณคือความพอดีให้ตามเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ให้ถูกแก่ปัจเจกชนและให้ถูกแก่กลุ่มคนที่เรียกว่าสังคมไปศึกษาเรื่องสัพพุริสธรรม7ในแบบเรียนมันมีต้องให้ถูกตรงพอดีไปทั้ง7นี่เป็นเทคโนโลยีใช้เทคนิคของธรรมะให้ถูกกับไอ้ทำไอ้สถานะ7ประการนั้นปัญหาจะไม่มีเหลือแล้วจะไม่มีเหลือสำหรับยุ่งยากเลยเป็นทุกข์มนุษย์จะอยู่กันเป็นสุขคือสามารถจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีความถูกต้องของความเป็นมนุษย์วันนี้เราพูดถึงความถูกต้องของความเป็นมนุษย์เต็มไปด้วยเทคนิคของธรรมะและการใช้ธรรมะนั้นให้มันถูกเนี่ยเด็กๆคงจะรำคาญนะ2 ชั่วโมงก็ควรจะยุติกันไว้ทีก่อนถ้ามีเวลาค่อยพูดกันวันหลังบ้างแล้วเป็นนั้นว่าอนุมาขอยุติการบรรยายไว้ในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ฟังพระท่านสวดบทพระธรรมส่งเสริมให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติ